วันนี้เรามีเมนูสเต๊ะเห็ดมาฝากโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวเห็ดหวานกรอบกินคู่น้ำจิ้มครบรสกลมกล่อมไปลงมือกันเลยค่ะมาทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันก่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงคั่วบดละเอียดคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะมาทำสเต๊ะเห็ดออเรนจิกันต่อเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วป่นยี่หร่าคั่วป่นขมิ้นผงน้ำตาลทรายเกลือไทยและกะทิคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยเห็ดออเรนจิผ่าครึ่งใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันแล้วนำเห็ดออเรนจิลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำเห็ดลงทอดทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสเต๊ะเห็ดออเรนจิจะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะอาจากและขนมปังปิ้งกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ